ลองเล่าโปรเซสคร่าวๆของวันนี้ให้ฟังหน่อยเสร็จคร่าวๆวันนี้ก็คือก็ higher level เนาะมีการออดิชั่นปี2022แล้วเออโอเคก็โปรเซสวันนี้ก็คืออันดับแรกเนี่ยก็จะมีน้องๆอ่ะเดินมาลงทะเบียนที่หน้ายิม7เนาะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็คือมันยังอยู่ในช่วงโควิดนะคะเราก็เลยมีการจำหน่าย ATK นั่งกันหลังจากที่เราแบบว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ไลน์มาต้อนรับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามี6ไลน์ด้วยกันไลน์ละ10คนก็จะไปนั่งรอระหว่างนั้นก็จะมี MC ซึ่ง MC ของเราคืออะไร MC of ธรรมศาสตร์ที่อยู่ณวันนี้นะคะจะเป็นติเป็นสมาชิกตัวจริงได้เดบิวต์นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะถ้าน้องๆติดตัวจริงที่ธรรมศาสตร์แล้วเดี๋ยวเวทีแรกนะคะเราจะพาไปที่ MTV เนาะมีเวอร์นะคะไฮเวอร์เรามีศักยภาพพร้อมขาดแค่เงินนะคะขาดแค่เงินอย่างเดียวเลยนะเนี่ยแม่โซโลเรามันปังมีทั้ง MC ธรรมศาสตร์มีทั้งซองมีทั้งได้ใช่มารวมตัวที่นี่ใช่พอหลังจากที่นั่งรอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ไลน์เนี่ยพาไปสัมภาษณ์แล้ววันนี้มีงานอะไรวันนี้มีงานอะไรวันนี้มีงานออดิชั่นค่ะชมรมเล่นที่ดีที่สุดของธรรมศาสตร์ว่าเพราะว่ามีชมรมเดียววันนี้มาเป็นกรรมการสัมภาษณ์น้องๆค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าใช่ไหมมันเป็นแบบเขาเรียกว่าซีเครตมาเราจะมาล้วงความลับของน้องๆอันนี้คือทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวดูอ่านคำถามว่าควรจะถามน้องอะไรยังไงดีบ้างเนี่ยเราอยากฝากถึงว่าที่23ไหมอากาศก็สู้ๆนะครับทุกคนก็ไม่อยากสัมภาษณ์เนี่ยก็จะถามคำถามทั่วไปใช่ไหมว่าโอเคแนะนำตัวหน่อยเคยแข่งอะไรมาบ้างแล้วก็จะถามเกี่ยวกับประสบการณ์เล่นทั่วไปแล้วก็มีคำถามว่าทัศนคติบ้างไหมมีว่าทัศนคติด้วยใช่ไหมแบบว่าจะสามารถทำงานกับคนที่เป็นกลุ่มได้ไหมหรือว่าแบบถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์นี่เราจะจัดการนี่ยังไงบ้างหรือแบบมีการจัดการตารางชีวิตตัวเองยังไงบ้างถ้าสมมติติดไฮเออร์นะคะหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมารับผ้ากันที่หน้ากระจกซึ่งเวลารับผ้าเนี่ยเราจะมีเวลาให้40นาทีเท่านั้นก็คือพี่ลายก็จะหายไปแล้วก็น้องๆก็จะต้องเต้นและชวนท่าด้วยคือแบบต้อง40นาทีคือต้องโกยเก็บประสบแบบความรู้ท่าซึ่งแบบถ้าสมมติ40นาทีนั้นไม่มีแบบไม่มีสติเลยก็คือเละจริงค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงของเราการว่าวันนี้เราจะใช้เพลงออดิชั่นเพลงอะไรนะคะเนี่ยเราก็จะมานั่งรอกันเป็นไลน์เหมือนเดิมเหมือนตอนที่แบบว่าตอนที่เรานั่งรอพี่ๆเนาะแล้วก็จะเรียกออกมาทีละไลน์เต้นเพื่อมาเต้นให้ดูใช่เพื่อมาเต้นท่าที่ออดิชั่นไปยังไงล่ะยังไงล่ะบ้านเราอบอุ่นนะคะก่อนที่เราจะไปวันนี้นะคะกรรมการเรามี8ท่านไหน7ท่าน7ท่านนะคะตบมือต้อนรับพี่เจนนี่หน่อยจ้าพี่ฮาค่ะพี่ปุยฝ้ายจ้าแซนดี้จ้าพี่กายพี่แพนจากไฮเออร์เลเวลรุ่นที่20จ้าคนเหนือแรงรุ่นที่20จ้า
bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed, that hit me the chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show and she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they could tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the crater. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a fossil, they want me to. พอเราเต้นรูทีนเสร็จเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์ลับมีอีเวนต์ลับอันนี้เราพูดได้ไหมอ๋อพูดได้โอเคเราก็พูดได้นะคะทุกคนแล้วมีไมค์ด้วยจะมีอีเวนต์ลับนะคะก็คือเป็นแบบว่าเต้นฟรีสไตล์ซึ่งฟรีสไตล์เนี่ยก็จะมีหลายแบบมากใครแบบลําไทยได้ก็ลําใครแบบว่าแต่ว่าเต้นคอนเทมได้ก็ทําใครเต้นบัลเล่ได้ก็เต้นแบบเป็นอะไรแบบนี้ว่าเป็นอะไรแบบนั้นก็telling them tales, just know how to tell that shit for the sale. Yeah. Hey, they talk like they got it, but they need to stop it. I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics, I need it from Shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging their darts, making reach for the stars. I'm dumping, I'm forcing the pun off the runs. I'm moving with caution, I'm saucing my nigga is nothing. From nothing to something they'll never be. Tycoon and I'm Jay with the physical. I'm nothing to คนมากๆที่มาในวันนี้ตบมือให้ตัวเองก่อนเก่งมากๆอยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะติดหรือไม่ติดอะไรยังไงต่อไปในอนาคตเนาะอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าแค่ทุกคนกล้าหาญที่จะเข้ามาที่นี่ในวันนี้ถือว่าทุกคนเก่งมากๆและทุกคนก็ชอบในการเต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบคีปอัพลงไว้แล้วก็ฝึกฝนต่อไปแล้วก็ภูมิใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยวันหนึ่งเรากล้าเข้ามาที่นี่เนาะเพื่อมาโชว์ความสามารถมาแสดงว่าเราชอบในสิ่งนี้เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะยังไงต่อไปในอนาคตนะคะอยากให้พยายามเรียนรู้คือการเต้นอ่ะมันเป็นเหมือนกับศาสตร์อย่างนึงคือเป็นเหมือนเวลาเราเรียนในหนังสือแหละมันก็มีความรู้ที่ให้เรา explore เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะไม่อยากให้เรามองว่าฉันอยากจะสตาร์ทอยู่แค่สิ่งนี้ฉันชอบเต้นสาวฉันก็จะเต้นแต่สาวฉันชอบเต้นฮิปฮอปฉันก็เต้นแต่ฮิปฮอปอยากให้ลอง explore ร่างกายแล้วว่าเฮ้ยดีไม่ดีเราอาจจะเต้นแบบนู้นได้แบบนี้ได้เรียนรู้เยอะๆเข้าไว้แล้วเราจะได้มีคลังความรู้คลัง muscle memory ที่เราจะสามารถเต้นแล้วก็สนุกกับการเต้นได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกสิ่งที่อยากจะฝากก็คือบนโลกเนี้ยมันมีคนที่เก่งกว่าเราไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนอ่ะมันจะต้องมีคนที่เก่งกว่าเราอยู่บนโลกใบนี้อีกเป็นกี่ล้านคนก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้มองทุกสิ่งเป็นอินสไปเรชันเป็นแรงบันดาลใจสนุกไปกับเขาให้กำลังใจเขาแล้วก็เก็บความรู้เก็บทริคเล็กๆน้อยๆที่เรามองเขาอ่ะกลับมาพัฒนาตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยากจะเก็บตรงนี้มาใช้กับฉันบ้างจังเลยอยากจะเก็บตรงนี้มาใช้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปอย่ารัชอย่ารีบร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนก็คือพัฒนาตัวเองต่อไปนอกจากเรื่องของสไตล์แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอตัวเองเพิ่มขึ้นในเรื่องของแคตตากรีหรือรูปแบบของที่มันเกี่ยวข้องกับการเต้นก็ได้อยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่สละเวลามาขอบคุณพี่ๆสตาร์ทด้วยเนาะทั้งแบบพี่ไลน์นะคะแล้วก็คนที่มาร่วมงานของเราในวันนี้นะคะทั้ง HL รุ่นปัจจุบันแล้วก็ยิ้มเอ็ดด้วยเนาะที่เป็นแม่งานนะคะเก่งมากนะคะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะรวมไปถึงขอบคุณน้องๆที่ให้ความสนใจกับองค์กรของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีน้องๆองค์กรเราจะอยู่อย่างไรในปีนี้นะคะก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะI'm packing for sale, got feeling on speed out, I hit me to chill, I give it a